วัสดีครับ FC ทุกท่านพี่น้องทุกท่านครับตอนนี้ผมมาถึงวัดเขาสุกิมครับจังหวัดจันทบุรีครับจะพาพี่น้องขึ้นไปนมัสการนะครับด้านบนนะครับไปเที่ยวชมตรงนี้ก็จะเป็นวัดมูเจริญไปเยอะนะครับพัฒนาไปเยอะผมไม่ได้มานานนะครับก็อดีตหลวงพ่อสมชายนะครับท่านเป็นคนก่อตั้งซึ่งเป็นท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นพุทธัตโตเป็นวัดสายธรรมยุทธนะครับนี่ครับเจดีย์กำลังสร้างอันนี้นั่นคือวิหารนี่หลวงพ่อครับสร้างเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ม้อนี่เขาเอารถมาจอดที่ได้นี่ใช่ไหมก็นู่นเขานั่งอยู่นะอันนี้เมื่อก่อนเขาสร้างตัวนี้ที่เรามาอันนี้สร้างใหม่ครับมันดบฉัตรทองคำบริสุทธิ์สเวตฉัตรนะครับกำลังสร้างใหม่ครับนี่ครับใครสายบุญครับชอบทำบุญถวายสังฆทานก็มานี่นะครับมาถึงตัวนี้ก็จะมีกระเช้าขึ้นครับเช้าขึ้นสูงสุดนะครับบันไดกี่ขั้นไม่รู้ขึ้นเลยนี่ครับกระเช้าถ้าจะเดินขึ้นก็บันไดลงไปในหน้าครับขาลงไปเดินลงขอนั่งกระเช้าขึ้นไปก่อนครับใช้การดึงมวยล่อมีสวนกันด้วยอ่ะ
านครับขาลงนับปัจจัยหน้าเลยทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้มีผมให้ดูครับนี่เป็นบันไดนาคลงไปครับชันไหมครับพี่น้องนี่ครับบันไดนาคผมให้ดูอีกทีนึงครับนี่ครับนี่คือทางลงเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นบนครับก็จะมีนี่ครับระฆังนี่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนครับก็จะมาไหว้เจออันแรกคือวิหารหลวงพ่อทองครับฝากไปถึงเนี่ยนี่วิหารหลวงพ่อทองงานหลวงพ่อทองหลวงพ่อศิลาครับก็จะมีจุดทำบุญถวายสังฆทานครับเดี๋ยวจะพาไปดูตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติครับเจอกันใน EP ต่อไปครับ EP ที่2ตามชมครับ